างแบบมาสี่สาวสี่สีนะครับยืนดูครับขนาดโอ้โหจากสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการกดติดตามขอบคุณครับขอบคุณแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวนไทยชนะสวัสดีครับ YouTube เดินทางท่องเที่ยวนะพามาเที่ยวอุทัยธานีที่อำเภอบ้านไร่ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผมพาเดินตลาดซาวให้ที่นี่ก็ยังคงเป็นอำเภอบ้านไร่อยู่ห่างจากตลาดซาวให้เข้ามาแค่900เมตรเท่านั้นเองที่นี่ชื่อตาลาต้นไม้ยักษ์ที่ชื่ออย่างนี้เพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่ตลาดนะครับไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการไปชมต้นไม้ต้นหนึ่งใหญ่มากจนได้สมญานามว่าต้นไม้ยักษ์ใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปชมจากลานจอดรถที่กว้างใหญ่ไพศาลเดินผ่านตลาดเข้ามาเป็นเส้นทางเข้าไปต้นไม้ยักษ์นอกจากจะเดินเข้าไปนะครับสามารถเช่าจักรยานปั่นไปดูต้นไม้ยักษ์ได้ในราคาแค่คันละ10บาทเบรกแตกต้นไม้ยักษ์นะครับเบรกนี้กล้วยเบรกแตกละเอียดอันนี้ยังคงมีของที่มาขายจริงๆแล้วก็คล้ายๆกับตลาดซาวให้นะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาตลาดซาวให้จะมาแวะตลาดตาลาดต้นไม้ยักษ์แห่งนี้ด้วยส่วนจะช็อปจะชิมจะชิลอะไรนั้นหรือจะมาดูต้นไม้อย่างเดียวก็ตามอัธยาศัยแต่ด้วยความที่ของมันคล้ายๆกันครับสิ่งหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ตาลาดต้นไม้ยักษ์ที่ตลาดซาวให้ไม่มีก็คือหญ้ารีแพร มันเป็นสิ่งที่ต้องใช้นะคะเอ้ยน้ำตาลอ้อยน้ำตาลอ้อยทีนี้นะครับก็เป็นกระเจี๊ยบแดงก็คือผลิตภัณฑ์คล้ายๆกันอย่างที่บอกนะตลาดก็ไม่ได้ใหญ่มากมีร้านกาแฟริมน้ำลำธารน่านั่งอยู่ร้านหนึ่งน่าจะเหมาะกับช่วงเวลาเย็นมีคล้ายๆระเบียงยื่นออกมาให้นั่งครับเสื้อผ้าโอ้เจอเจ๊คนนี้อีกแล้วไปไหนก็เจอเจ๊คนนี้ครับแล้วก็เนี่ยมานี่นะครับก็มีชุดสวยๆให้เลือกในราคาไม่แพงไอ้ที่แพงก็มี 1,200 นี่นะครับตรงนี้230บาทแล้วก็หมดแล้วครับสุดตลาดก็ไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่าที่นี่จะมีที่ต้นไม้ยักษ์ตั้งขึ้นอยู่ก็เพราะว่าลักษณะธรรมชาตินะครับต้นไม้ที่นี่ดูแล้วค่อนข้างใหญ่โตทีเดียวเขาบอกระยะทางในการเดินเข้าไปชมมันประมาณแค่200เมตรนะครับดูลักษณะถ้าไม่มองตรงทางเดินครับที่เป็นถนนคอนกรีตถ้าเรามองแต่ต้นไม้เราจะรู้สึกคล้ายๆกับว่าตอนนี้เราเดินอยู่ในอุทยานแห่งชาติในป่าด้วยขนาดของต้นไม้ที่เห็นครับมันใหญ่ยังกับเป็นป่านะครับแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตรงนี้นะครับเขาไม่ค่อยตัดไม่ตัดแหละถ้าตัดมันก็จะไม่เหลือนะครับตรงนี้ก็จะมีQR code ข้อมูลให้นะครับว่ามาเที่ยวบ้านไร่จังหวัดอุทัยจะได้เที่ยวอะไรบ้างครับใบไม้กำลังร่วงนะครับต้นฤดูหนาวบรรยากาศยังร่มรื่นดีอากาศเย็นครับถึงจะเป็นเวลาบ่าย2แล้วก็ตามความสะดวกสบายของเส้นทางในการมาชมต้นไม้ยักษ์นะครับก็มากันได้อย่างที่เห็นแม้แต่รถเข็นก็เข้าได้นะครับเด็กๆ ก็วิ่งเล่นสนุกสนานกันไปเดินแค่นี้ถึงแล้วนาทีนึงถึงแล้วครับก็จะเห็นตรงคนต้นไม้ขนาดใหญ่ที่คนกำลังจะถ่ายรูปเซลฟี่ใต้ต้นไม้ครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับเรียกกันว่าบ้านสนำตรงนี้ก็จะ
ถูกตั้งชื่อว่าต้นไม้ยักษ์ไจแอนทรีนะครับต้นไม้อายุ300ปีเป็นแหล่งชุมชนชาติพันธุ์ลาวครั่งบนแผ่นดินสยามดูบรรยากาศล้อมรอบครับบรรยากาศรอบๆก็จะเห็นโอ้โหใหญ่จริงๆเทียบกับคนที่เข้าไปยืนอยู่ครับก็ดูครับว่าใหญ่ขนาดไหนครับสุดยอดสามคนเข้าไปยืนได้แค่เสี้ยวหนึ่งของรากไม้เท่านั้นเองนะโอ้โหโอ้โหใหญ่มากไม่รู้จะบรรยายยังไงอาจจะมีถึง 5-60 คนนะครับถึงจะยืนจับมือกันล้อมรากต้นไม้ต้นนี้ได้1รอบสุดยอดแท้แล้วอันนี้ในแต่ละซอกมุมก็จะมีคนเข้าไปอาศัยถ่ายรูปครับขอจะมืดๆหน่อยนะตอนนี้เราก็ได้นางแบบมา4สาว4สีนะครับยืนเทียบโอ้5สี5สาวยืนเทียบกับต้นไม้ครับผมโอ้โหดูครับขนาด5คนเข้าไปยืนได้แค่นี้เองนะครับนี่ไม่ถึงครึ่งของต้นนะครับผมโอ้โหจะยังไงครับขอคุยด้วยหน่อยครับมาจากไหนกันครับมาจากสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการโอ้ยเห็นใส่เสื้อชนเผ่านึกว่าคนแถวนี้นะครับไม่ใช่นะครับให้กลมกลืนขอบคุณครับขอบคุณครับแก่นมาจากแก่นมะกรูดถ้าสงสัยว่าจะต้นไม้ยักษ์400ปีต้นนี้มันคืออะไรต้นไม้ชนิดนี้ชื่อว่าต้นเชียงหรือต้นไม้ยักษ์ที่เรียกกันทุกวันนี้ครับต้นเชียงมันเป็นไม้เนื้ออ่อนนะไม่แข็งแปลกเหมือนกันไม้เนื้ออ่อนอยู่ได้ยาวนานและใหญ่โตมากนะครับเหตุผลก็เพราะว่ามันมีภูพรเนี่ยคำว่าภูพรก็คือไอ้ที่เป็นซีกรากที่เราเข้าไปยืนถ่ายรูปกันนั่นเองนะครับภูพรมันจะยื่นออกมาจากลำต้นเนี่ยได้เยอะตอนนี้วัดได้ถึง97เมตรถ้าใช้คนกลางแขนไปโอบมันจะได้ประมาณ40คนนะผมเดาไม่ผิดต้นเชียงที่หมู่บ้านสนำเป็นต้นไม้ใหญ่กลางป่าหมากและกลางป่าสมุนไพรในอดีตไม่มีความสำคัญไม่ได้มีความสำคัญแค่เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับแต่เป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณของชุมชนยืนต่างงานเคียงข้างศาลเจ้าบ้านมีสมาชิกในชุมชนทุกคนนะจะศรัทธาศาลแห่งนี้มากคนสมัยก่อนเห็นว่าต้นเชียงขึ้นมากมายเพราะเป็นป่าดงดิบพอคนอพยพมาหากทางพื้นที่ป่านะครับก็ทำเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินต้นไม้ก็ถูกโค่นไปทำบ้านส่วนที่เหลืออยู่นี่เป็นต้นเชียงยักษ์อายุ300ปีเหลืออยู่ต้นเดียวครับผมและต้นไม้ต้นเชียงที่ว่านี้นะครับเดิมเป็นของพ่อตานายเฮียงชาวป่านี่ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนป่านะเขาเป็นนามสกุลชาวป่านะครับตอนอายุ22ปีแต่งงานไปตอนนั้นนะครับพ่อตาจะขายต้นเชียงต้นนี้นะครับในราคา 9,000ประโยชน์ของเขาก็คือเอาไปทำก้านไม้ขีดไฟทำไม้ไอติมก็เพราะมันเป็นไม้เนื้ออ่อนนะเนาะทีนี้นายเฮียงชาวป่าก็ขอต้นไม้ต้นนี้กับพ่อตาเอาไว้นะครับเพราะเห็นว่ามันมีความสำคัญสุดท้ายแล้วต้นนั้นก็ถูกรักษามาจนทุกวันนี้300ปีครับผมแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวดีๆที่มาฝากกันกับทวนไทยชาแนลติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้อีกนะครับด้วยการกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe นั่นเองนะครับแล้วกดรูปกระดิ่งเข้าไปนะครับผมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ